มาถึงเรื่องสำคัญของเราครับตอนต้นนี้เลยนะฮะที่อยากจะให้ผู้ชมได้เรียนรู้ไปด้วยกันเนื่องจากว่าอย่างที่เราบอกไปฮะสถานีประชาชนนั้นถือว่าเป็นที่พึ่งของประชาชนโดยแท้จริงเลยทุกกลุ่มทุกวัยใครเดือดร้อนสามารถมาร้องได้อย่างเช่นโรงเรียนพระปริยัติธรรมครับทั่วประเทศ400กว่าแห่งนะฮะมีทั้งครูมีทั้งบุคลากรที่เขาอ้างว่าโอ้โหเขาไม่ได้รับเงินน่ะทั้งที่เงินนี้ที่ควรจะได้รับนะฮะมีการอนุมัติจากกระทรวงการคลังตั้งแต่30มิถุนายน2565คุณเปิ้ลมณีสาสิริเธอบอกว่าเนี่ยมีครูหลายคนนะถึงขั้นว่าต้องขายทรัพย์สินเพื่อเอามาประทังชีวิตเพื่อมาดูแลครอบครัวเรื่องนี้ครับทางออกเป็นอย่างไรครับติดตามจากคุณวนิสาสีรื่นนะครับเรียนโรงเรียนมาลีสาธิตศึกษามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม่กว่า300รูปเข้ารับการปฐมนิเทศภายในอุโบสถวัดสวนดอกอำเภอเมืองเชียงใหม่โดยมีพระมหาสมเกียรติสิริอรุโนผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูสลับกันพูดคุยพร้อมกับให้โอวาทกับนักเรียนในวันเปิดเทอมวันแรกนักเรียนที่มาเรียนในโรงเรียนแห่งนี้ทั้งหมดเป็นสามเณรที่มีฐานะยากจนและเดินทางมาจากพื้นที่ถิ่นทุรกันดารรวมทั้งหมด350รูปโดยทำการเรียนการสอน8สาระการเรียนรู้มีครู24คนนักเรียนโรงเรียนแห่งนี้ได้รับเงินอุดหนุนรายหัวจากภาครัฐคนละ750บาทต่อเดือนรวมเป็นเงินทั้งหมดเดือนละ 262,500 บาทเพื่อเป็นค่าตอบแทนครูโดยทางโรงเรียนนำเงินค่ารายหัวนักเรียนทั้งหมดมาหารจ่ายให้ตามจำนวนครูและนำงบจากหมวดอื่นๆมาสมทบเนื่องจากโรงเรียนแห่งนี้มีรายจ่ายค่าเงินเดือนครูเดือนละ 400,000 บาทหลังจากมีพรบ.การศึกษาพระปริยัติธรรมตั้งแต่ปี2562จึงไม่สามารถนำเงินจากหมวดอื่นมาสมทบจ่ายให้ครูตามขั้นได้จึงใช้เพียงงบรายหัวนักเรียนที่ได้มาหารจ่ายให้ครูเท่านั้นส่งผลให้ครูได้รับเงินค่าตอบแทนลดลงจากเดิมและไม่พอในการดำรงชีพบางคนถึงกับต้องนำทรัพย์สินมีค่าไปจำนำเพื่อนำเงินมาใช้จ่ายในครอบครัวทำให้หลายคนต้องมีหนี้สินจำนวนมากอยากให้ผู้มีหน้าที่ตามกฎหมายตามกฎหมายตัวนี้คือตามพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม2562ได้เร่งรีบและดำเนินการให้เร็วที่สุดครับเพราะว่าจสป.คือเจ้าหนี้การศึกษาพระปริยัติธรรมทั่วประเทศเขาได้รอคอยมาตั้งแต่วันที่30มิถุนายน2565จนถึงณบัดเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่ได้รับค่าตอบแทนตามที่กระทรวงการคลังอนุมัติ 15,800 และ 22,000 ก็ฝากเท่านี้ครับไม่แต่เงินเดือนครูทุกวันนี้เราพยายามนะสรรหานะจากหลายที่หลายทางเราโชคดีที่มีผู้อำนวยการโรงเรียนนะฮะท่านมีวิสัยทัศน์ที่ดีนะฮะมีหลักการบริหารที่ดีคุณครูตรงนี้ก็พยายามช่วยกันด้วยนะคะช่วยกันด้วยเพราะว่าเราก็เนาะร่วมหัวจมท้ายกันมาตั้งนานแล้วอะนะคะเราพยายามพัฒนาก็คือนักเรียนให้เขามีคุณภาพมากขึ้นนะคะขณะที่โรงเรียนสารพีปริยัติศึกษาวัดพระนอนป่าเกตีอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่เป็นอีกหนึ่งโรงเรียนภาคปริยัติธรรมที่เปิดทำการเรียนการสอนในระดับมัธยม1ถึงมัธยม6มีนักเรียนภาค94รูปครู9คนโดยทั้งหมดได้รับเงินค่าตอบแทนลดลงจากเดิมร้อยละ50ทำให้มีรายได้ไม่เพียงพอบางคนต้องใช้เวลาหลังเลิกเรียนขับรถสามล้อเครื่องตะเวนรับผู้โดยสารเพื่อเป็นรายได้เสริมเลี้ยงดูครอบครัวเรื่องเงินเดือนนี่ท้อใจนะครับแต่ไม่หมดกำลังใจที่จะเพื่อที่จะอยู่กับลูกเนนได้นะใช้คำว่าท้อนะถ้าหมดกำลังใจนี่หายไปเหมือนว่ามันแย่ไปความเป็นครูมันหายไปอุดมการณ์มันหายไปผมเขาว่ามันท้อแต่ถามว่าหมดกำลังใจไหมหมดกำลังใจจะยืนจะสู้กับเนนให้ได้อยู่กับเนนให้ได้นายพิสารมณีวันเลขาธิการสมาพันธ์ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญระบุว่าจนถึงขณะนี้ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาเจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรมยังไม่มีใครได้รับเงินค่าตอบแทนตามที่พระราชบัญญัติกำหนดโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติในฐานะหน่วยงานผู้ประสานรับงบประมาณให้กับครูหรือจสป.ทั่วประเทศต้องเร่งดำเนินการตามพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรมตั้งแต่ปี2562
ตามกระทรวงการคลังได้ให้ความเห็นชอบในเรื่องของเงินเดือนและค่าตอบแทนตามพระราชบัญญัติกำหนดตั้งแต่30มิถุนายนปีที่ผ่านมาแต่จนถึงปัจจุบันกว่า10เดือนแล้วทางคณะครูจสป.ยังไม่ได้รับเงินเดือนตามที่กระทรวงการคลังเห็นชอบในหลักการโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาทั่วประเทศมีจำนวน408แห่งมีครู 4,283 คนมีนักเรียนซึ่งเป็นพระเนนประมาณ 40,000 รูปจัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาให้แก่พระภิกษุสามเณรเพื่อให้มีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียนวิชาพระพุทธศาสนาตามหลักสูตรการศึกษาพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์ควบคู่ไปกับวิชาสามัญตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ8กลุ่มสาระวันนิสาศิรื่นไทย PBS รายงานบอกว่าร้อนๆเลยนะฮะเพราะว่าคุณวิสาศิรื่นเนี่ยมีการประสานสำนักงบประมาณไปแล้วก็ท่านไม่ได้มาร่วมรายการแต่ว่าชี้แจงมาเป็นหนังสือครับเดี๋ยวมาฟังทางออกสักครู่นึงละกันแต่ต้องบอกว่าเห็นสกู๊ปสักครู่นี้ใช่ไหมฮะอย่าให้พวกเขามาเสียขวัญกำลังใจเลยครับให้เขามีสมาธิในการทำการเรียนการสอนแล้วก็พัฒนาหลักสูตรต่อไปในอนาคตเถอะนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ต้องมาหาทางออกไปพร้อมๆกันค่ะท่านแรกนะคะขออนุญาตนมัสการพระมหาอินทร์สอนคุณอุทโธค่ะนมัสการเจ้าค่ะท่านที่2ค่ะ คุณพิสันมณีวันค่ะเลขาธิการสมาพันธ์ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญค่ะท่านที่3ค่ะคุณสิทธามูลหงผู้ตรวจราชการสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติค่ะสวัสดีครับและท่านที่4ค่ะอัยการณรงค์ศรีรสันต์อัยการพิเศษฝ่ายแผนช่วยเหลือทางกฎหมายสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนสำนักงานอัยการสูงสุดสวัสดีค่ะสวัสดีครับเริ่มต้นนะคะขออนุญาตนมัสการพระคุณเจ้าเจ้าค่ะปัญหาที่เกิดขึ้นได้รับการแก้ไขจากหน่วยงานเบื้องต้นแล้วหรือยังเจ้าคะถ้าพูดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นภายใต้พรบหลังจากครั้งอนุมัติเนี่ยต้องตอบว่ายังไม่ได้รับการแก้ไขเนื่องจากว่าการครั้งอนุมัติคาบเกี่ยวกับเงื่อนของงบประมาณปีงบประมาณไม่สามารถที่จะเข้าสู่ปีงบประมาณปกติได้ตั้งแต่30มิถุนายนมีผลตั้งแต่1กรกฎาคม2565เนี่ยถามว่าครูส่วนหนึ่งได้รับค่าตอบแทนจากรัฐบาลหรือไม่ก็ได้เหมือนก่อนที่จะมีพรบนั่นก็คือว่ามีหมวดค่าตอบแทนซึ่งได้อุดหนุนโรงเรียนพระวิธรรมผ่านรายหัวนักเรียนตกอยู่ประมาณเดือนละประมาณ750ต่อรูปต่อคนต่อหัวของนักเรียนจากสถานการณ์แบบนี้เนี่ยช่วงที่ผ่านมาโควิดระบาดทำให้โรงเรียนพระวิธรรมยอดนักเรียนที่จะเข้ามาบวชลดลงเนี่ยทำให้เกิดผลกระทบต่อครูไม่สามารถที่จะใช้หมวดค่าตอบแทน750มาเป็นค่าตอบแทนครูบุคลากรทั้งหมดได้ทั้งที่สิทธิ์เขาเกิดขึ้นตั้งแต่1กรกฎาคมที่ผ่านมาฉะนั้นถามว่าได้รับการเยียวยาหรือยังก็ตอบว่ายังไม่ได้รับการเยียวยาในส่วนที่เป็นสิทธิ์ที่พึงมีพึงได้ตามกฎหมายโอ้โหพอไม่ได้รับการเยียวยาแล้วฮะทีนี้ผมอยากจะทราบเหมือนกันครับพระคุณเจ้าครับว่ามันมีผลต่อสภาพจิตใจต่อบรรดาครูทั้งหลายเนี่ยนะฮะถึงขั้นว่าเสียขวัญกำลังใจและมีผลกระทบต่อการเรียนการสอนมากไหมครับผลกระทบเนี่ยชัดเจนเลยอย่างที่จะมาในฐานะที่เป็นผู้บริหารเนี่ยมีครู3ท่านที่ไปสอบบรรจุติดแล้วก็รอรายงานตัวเนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาบอกว่าถ้าได้รับการบรรจุแล้วได้เงินเดือนตามที่ครังอนุมัติเนี่ยเขาจะเลือกอยู่พระบริยธรรมเพราะด้วยความรักและศรัทธาที่ทำงานในโรงเรียนพระประธรรมเนี่ยเรียกว่าทำแบบจิตอาสาเขาได้บุญส่วนหนึ่งในฐานะที่ได้ถวายความรู้แก่พระภิกษุสามเณรแต่ทีนี้เนี่ยด้วยความเดือดร้อนของครอบครัวมันก็เป็นอีกช้อยหนึ่งในการตัดสินใจในการที่จะเลือกอยู่ต่อหรือว่าจะไปข้างหน้าก็ไปสอบติดสอบสองของสพททั้ง3ท่านเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเราปั้นให้เขามีศักยภาพมาระดับหนึ่งแล้วไปสอบติดเนี่ยทางท่านที่เขาเลือกอยู่กับเราแต่ของเรายังไม่มีความชัดเจนก็ออกไปทั้ง3ท่านเลยอันนี้เป็นอันหนึ่งคือคุณครูเนี่ยท่านมีทางเลือกอยู่แล้วแต่ว่าท่านก็เลือกที่จะอยู่กับฝ่ายธรรมก็ใช่ฮะใช่แต่สุดท้ายก็มีปัญหาด้วยความรักและศรัทธาแล้วก็เห็นพระเนนโดยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นน้องเนน
ที่เราบอกว่าด้อยโอกาสทางการศึกษาจากถิ่นทุรกันดารหรือจากครอบครัวยากจนที่เข้ามาบวชเนี่ยในฐานะที่ครูโรงเรียนภาคพื้นธรรมโดยส่วนใหญ่เนี่ยเรียกว่ามีจิตอาสาที่จะทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะการถวายความรู้ในเรื่องของทั้ง8กลุ่มสาระและก็หลักสูตรทางพระพุทธศาสนาส่วนหนึ่งครูคารวะที่เป็นผู้ชายเนี่ยผ่านการบทเรียนมาเกือบ 100% ครับครับวิสาทุฮะส่วนใหญ่จะเป็นจิตอาสาที่ต้องการที่จะมาสอนแล้วก็ให้ความรู้กับสามเณรนะเจ้าคะถ้าพูดอย่างนั้นเนี่ยก็ยืนยันได้เลยว่าจริงๆแล้วปริญญาตรีรัฐบาลให้ขั้นต่ำ 1,500 แต่โรงเรียนพระวิธรรมก่อนที่กฎหมายจะออกเนี่ยมีไม่กี่โรงที่สามารถให้ค่าตอบแทนได้15,000ต่อเดือนจากนั้นสตาร์ทอยู่ที่ 7,000 8,000 เนี่ยเขาอยู่มาโดยตลอดได้ที่ผ่านมาเนี่ยฮะข้อที่จริงคือเน็ตที่ได้ต่อเดือนฮะ คุณครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรมทั่วประเทศฮะต่อคนครับพระอาจารย์พระคุณเจ้าครับได้เท่าไหร่พอบอกได้ไหมฮะโดยเฉลี่ยถ้าเราทำข้อมูลเนื่องจากธรรมภาพหลังจากเกิดกฎหมายเนี่ยเป็นคณะทำงานในการคัดกรองข้อมูลของจสปทั้งทั่วประเทศเนี่ยโดยเฉลี่ยอยู่เนี่ยตกอยู่ที่ประมาณ 7-8,000 ในภาพรวมทั้งประเทศที่เป็นค่าตอบแทนหรือเงินเดือนของจสปทั้งต่อคนต่อคนเลยไม่ถึง 10,000 บาทไม่ถึง 10,000 บาทที่ผมตกใจนะฮะต่างประเทศนี้เขาได้เงินเดือนโอ้โหคุณครูเขาสูงมากนะครับค่ะคือถ้าโรงเรียนไหนที่มีนักเรียนมีจำนวนผู้เรียนเยอะเนี่ยค่าตอบแทน750ต่อรูปต่อคนเนี่ยเขาก็มาเฉลี่ยได้มากกว่านี้แต่ทีนี้นะโรงเรียนความว่าเป็นโรงเรียนพระเนนเนี่ยเราจะคาดหวังยอดนักเรียนให้เหมือนกับโรงเรียนสพฐเป็นไปไม่ได้เพราะเป็นโรงเรียนเฉพาะทางหรือโรงเรียนพิเศษผู้เรียนต้องเป็นสามเณรที่มีความเลื่อมใสศรัทธาเข้ามาบรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาแล้วก็มาเรียนในโรงเรียนพระวิธรรมแล้วโรงเรียนเหล่านี้ปลูกฝังให้สามเณรเป็นศาสนทายาทที่สืบต่อพระพุทธศาสนาถ้าไม่มีโรงเรียนพระวิธรรมหลายโรงหลายวัดเนี่ยมีแต่เจ้าวาดบางวัดก็แทบไม่มีเลยในชนบทฉะนั้นเวลามีสามเณรเข้ามาบวชเรียนมาเรียนแล้วบางรูปก็สืบต่อยุคพุทธศาสนา3ปี6ปีหรือจนจบปริญญาตรีสุดท้ายบางรูปก็เป็นเจ้าวาดต่ออันนั้นถ้าเราไม่มีโรงเรียนพระธรรมเนี่ยสำหรับชนบทคิดว่าศาสนทายาทที่จะมาสืบต่อพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องยากครับสาธุพระคุณเจ้าเจ้าค่ะลำดับต่อมาขออนุญาตเรียนถามท่านเลขาพิสันค่ะคือปัญหานี้มันเกิดขึ้นแน่นอนว่ามีคนที่ได้รับผลกระทบหนึ่งในนั้นอาจจะเป็นเรื่องของสามเณรด้วยเพราะเงินส่วนหนึ่งที่ต้องมาอุดหนุนสามเณรซึ่งเรียกอีกอย่างว่าเป็นนักเรียนที่เรียนอยู่ด้วยนะคะจะต้องนำส่วนหนึ่งมาให้เป็นค่าสอนอันนี้มันเกิดขึ้นมาแล้ว10เดือนปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียนมีมากกว่านี้อีกไหมคะครับที่จริงอย่างที่พระคุณท่านได้นำเสนอเมื่อกี้นะครับว่านักเรียนของเราเนี่ยเป็นนักเรียนเก็บตกนะเขาจะว่าไปเป็นนักเรียนเก็บตกแต่ทีนี้ถ้างั้นเรามาพูดถึงในเรื่องของที่ท่านวิทยากรได้ถามว่าเงินของเราเนี่ยมันเราไม่ใช่ว่าเราต้องไปเจียดเงินนะครับคือตอนนี้เงินของเราเนี่ยมันเป็นเงินเป็นหมวดมาใช่ไหมฮะอย่างหมวดของเงินเดือนอย่างที่ท่านพระคุณท่านได้นำเสนอคือได้750บาทต่อหัวต่อคนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็เอาเงิน750บาทเนี่ยมาคูณด้วยจำนวนนักเรียนแล้วถึงจะเอามาให้กับเป็นเงินเดือนครูแต่อย่าลืมนะครับว่าในโรงเรียนของเราเนี่ยการเรียนการสอนเนี่ยของเรามันมี8กลุ่มสาระอยู่ใช่ไหมฮะครูต้องมีอย่างน้อยแบบในแปดกลุ่มสาระเนี่ยมันจะต้องครบหรือถ้าไม่ครบนะอาจจะไม่ครบก็อาจจะครูหนึ่งท่านอาจจะต้องสอนในแต่ละหลายสาระนะฮะนะครับอันนี้ครับทีนี้ว่าถามว่าตั้งแต่เดือนกรกฎาคมไปต้นมาหลังจากที่กระทรวงการคลังเห็นชอบแล้วเราเพิ่งมาเดือดร้อนตอนนี้ใช่ไหมครับมันไม่ได้หมายถึงว่าเราเพิ่งมาเดือดร้อนตอนนี้นะฮะแต่ในความเป็นจริงก็เนี่ยคือเราผลักดันให้มันมีพระราชบัญญัติเกิดขึ้นเนี่ยก็เพราะว่าโรงเรียนของเราเนี่ยมันไม่ได้มีมันขาดมาโดยตลอดอยู่แล้วอย่างที่พระคุณท่านว่าเราได้เงินเดือนมา 7-8,000 มาโดยตลอดครับนะฮะแต่พอมาถึงเราถึงผลักดันให้มันมีพระราชบัญญัติพอมีพระราชบัญญัติเกิดขึ้นแล้วเราแทนที่เราจะได้ตามที่พระราชบัญญัติครับกําหนดไว้นะครับในเรื่องของเงินเดือนและค่าตอบแทนซึ่งในพระราชบัญญัติก็บอกว่าต้องให้เรื่องของการเงินเนี่ยต้องให้กระทรวงการคลังเห็นชอบก่อนครับนะฮะแต่พอกระทรวงการคลังเห็นชอบมาตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมมาเนี่ยเราก็ยังไม่ได้เงินในส่วนนี้และที่สำคัญก็คือเรามีการไปรายงานตัวกันนะฮะยังมีการรายงานตัวกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับรายงานตัวเหมือนกับไปบรรจุมีเลขประจำตำแหน่งครับมีอัตราเงินเดือนให้เรียบร้อยแต่พอ
ในช่วง3เดือนแรกหลังจากที่ไปรายงานตัวแล้วเนี่ยทั้งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็โดยก็บอกว่างดจ่ายเงินเดือนก่อนเงิน750งดจ่ายนะฮะครับเขาชี้แจงมาเป็นคำพูดหรือเป็นหนังสือมาฮะตัวนี้เขาถ้าเป็นรายละอักษรนี้ก็ไม่มีแล้วแต่มีแต่ก็มีวิธีการไม่ได้จ่ายเงินก็คือไม่จ่ายจริงๆเลยไม่จ่ายจริงๆครับทั้งที่ได้ยินมาก็ไม่เห็นตัวเลขเข้ามาในบัญชีเลยใช่ครับเพราะมันจะมันมีหมวดเงินตัวนี้ครับหมวด750บาทเนี่ยนะครับก็งดจ่ายไป3เดือนเหตุผลโดยการอธิบายใช้ก็อธิบายว่าต้องการเก็บเงินตัวนี้นะครับไว้เอาไว้สมทบจ่ายให้กับครูและบุคลากรให้ได้ตามที่กระทรวงการคลังเห็นชอบก็คือ15,800และ22,000ครับโดยที่เงินส่วนหนึ่งนั้นจะได้ของบกลางหรือจะเอาเงินในส่วนอื่นที่เป็นที่มีอยู่เนี่ยอาจจะมีส่วนอื่นที่มันเขาเรียกว่าอะไรฮะเป็นเงินเหลือจ่ายประมาณนั้นเป็นเงินเหลือจ่ายจะเอามารวมเพื่อที่จะเอามาให้กับเอามาตอบแทนกับครูก่อนแต่พอครบ3เดือนแล้วไม่ได้ยังเงียบอยู่เนื่องจากว่าเงินเหลือจ่ายก็ไม่มีเงินงบประมาณของงบประมาณงบกลางจากรัฐบาลก็ไม่ได้ขอครับเมื่อมันเป็นเหตุเช่นนี้ก็เลยทำให้ครูเนี่ยช่วง3เดือนเนี่ยเขาถึงเนี่ยฮะต้องหาทางออกต้องหาทางออกเพราะว่าโรงเรียนก็ไม่รู้จะเอาที่ไหนมาให้ฮะเพราะว่าทางสันพุทธไม่จ่ายมาให้ขายทรัพย์สินอีกมันเริ่มต้นเลยเป็นจุดเริ่มต้นเลยครับจุดเริ่มต้นที่จะต้องเริ่มจำนำเริ่มจำนองนะครับเริ่มขอโทษนะฮะถ้าจะพูดไปก็เป็นความรู้สึกเนาะครูหลายๆคนที่อยู่ในกลุ่มไลน์ของสมาพันธ์ครูหลายๆคนก็ถ่ายรูปลงเฟซอะไรถ่ายรูปลงในกลุ่มเลยบอกว่าวันพรุ่งนี้จะไม่มีเงินใช้แล้วประมาณนี้ฮะก็ต้องไปขายเก็บของขอโทษนะฮะเก็บของขายก็มีที่เก่าครับเก็บของเก่าขายใช่ไหมครับก็ไปขายได้เงินมาวันนี้บอกเอามาโพสลงว่าได้400นะฟังแล้วมันจุกอยู่ในอกครับแบบนี้ได้ไหมฮะถ้าเกิดว่าท่านใดใครมีอำนาจหน้าที่ตรงนี้นะครับนี่ฮะนี่เป็นตัวแทนของครูทุกประเทศนะเขามีความเดือดร้อนนะเก็บของเก่าขายจริงๆแล้วไม่เลือกงานไม่ยากจนในตรงนี้ถูกต้องครับแต่อย่าให้เขาต้องเสียขวัญย้ำนะฮะทีนี้ผมเห็นท่านผู้ตรวจการเนี่ยระหว่างที่ท่านเลขาพูดท่านจดตลอดเลยทราบมาว่าท่านมารับตำแหน่งได้ประมาณสัก1เดือนใช่ไหมฮะใช่ครับท่านครับผมขอท่านสิทธานะฮะท่านช่วยผลักดันนะฮะให้พวกเขาเนี่ยมีขวัญและกำลังใจกลับมานี่พอเป็นไปได้ไหมท่านฮะกับนักวิชาการพระอาจารย์ครับที่จริงนี่เรา3คนทำงานร่วมหัวจบท้ายกันมาตลอดค่ะแต่เผอิญว่ามันมีเหตุบางอย่างที่ทำให้ผมต้องออกจากตรงนี้ไปแล้วได้กลับมาใหม่อีกครั้งนึงนะครับการกลับมาครั้งนี้เนี่ยเหมือนที่ทางท่านพิธีกรได้บอกไปนะครับผมกลับมาด้วยความตั้งใจกลับมาด้วยความหวังค่ะนะครับกลับมาด้วยหัวใจเต็มที่แล้วครับพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างและพร้อมที่จะทํางานนะครับร่วมกับทุกท่านค่ะนะครับเพื่อที่จะพูดง่ายๆคือเพื่อที่จะเขาไม่ได้เสียขวัญเพื่อที่จะเติมเต็มความฝันให้กับครูให้ถึงฝั่งฝันให้เร็วที่สุดค่ะครับท่านผู้ตรวจคะแล้วงบประมาณหายไปไหนเกิดอะไรขึ้นคะที่ผ่านมาทำไมจึงไม่ได้รับเงินเดือนตั้ง10เดือนนะคะในส่วนของงบประมาณนะครับที่เราได้รับมาเหมือนกับทางอาจารย์พิสันได้บอกไปนะครับเนื่องจากว่ามันจะต้องมีการจัดระบบอะไรต่างๆให้มันตามที่ทางผู้หลักผู้ใหญ่ที่ท่านได้แนะนำมานะครับเสร็จแล้วทีนี้เนี่ยมันไปสะดุดตรงปีนี้เป็นปีแรกก็ว่าได้ที่เงินเหลือจ่ายไม่พอนะครับเดิมเนี่ยมันไม่ได้เดือดร้อนไปเฉพาะโรงเรียนนะครับในสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเองนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับก็เดือดร้อนเช่นเดียวกันงบเหลือจ่ายไม่เพียงพอนะครับทั้งส่วนของจังหวัดปสช.ก็เดือดร้อนเช่นเดียวกันนะครับหมายถึงว่าองค์กรทั้งองค์กรเดือดร้อนเหมือนกันใช่ครับแล้วทีนี้เนี่ยก็จะต่อเนื่องไปอีกนิดนึงว่าแล้วทำไมงบกลางถึงไม่ขอถึงช้าขอไปแล้วครับขอไปแล้วทั้งสองสเต็ปก็คือในส่วนของยอดเดือนยอดปลายปี65กับทั้งปี65ครับนะครับงบทั้งหมด5ล้านกว่าบาทนะครับทำเรื่องขอไปเรียบร้อยทีนี้พอทำเรื่องขอไปแล้วเนี่ยมันก็จะไปติดอยู่ตรงที่สำนักงบประมาณท่านตั้งข้อสังเกตนะครับท่านได้ตั้งข้อสังเกตในเรื่องของเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับส
ทำไมถึงต้องเอกใส่เอกสารทำไมถึงต้องส่งเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องก็เนื่องจากว่าการจัดการศึกษานะมันจะเกี่ยวข้องกับอีกหลายหน่วยงานโดยเฉพาะของกระทรวงศึกษาธิการเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะต้องมีมาตรฐานเดียวกันนั่นก็คือหมายถึงว่าสำนักพุทธที่เราตั้งโรงเรียนขึ้นมาแล้วก็ตามพรบเนี่ยหนึ่งเรามีแผนการจัดการศึกษาหรือยังสองเราได้จัดทำเกี่ยวกับมาตรฐานของสถานศึกษาหรือยังและสามเราได้จัดทำแผนงบประมาณไว้รองรับหรือยังซึ่งทั้งสามประการที่สำคัญเนี่ยมันจะเป็นผลสืบเนื่องต่อการที่ต่อที่สำนักงบประมาณจะได้พิจารณางบประมาณต่างๆให้เราท่านผู้ตรวจฮะที่ท่านพูดหมายถึงที่ว่าผมเห็นบรรดาครูที่ว่าเขาทำเป็นเอกสารอะไรเป็นปึกๆอย่างนี้ไม่ใช่ครับคนละอย่างกันใช่ไหมคนละอย่างกันครับอันนี้เราจะมีคณะทำงานขึ้นมาต่างหากซึ่งคณะทำงานก็จะมีก็มีพวกเราเนี่ยแหละครับเคยทำร่วมกันมานะครับก็จะมีคณะทำงานแล้วเรียกคณะทำงานจากนั้นเสร็จจากคณะทำงานเสร็จก็จะไปเป็นคณะกรรมการกันกรองกันกรองอีกทีนึงนะครับจากคณะกรรมการกันกรองก็จะเป็นผู้ใหญ่อีกระดับหนึ่งขึ้นมาแล้วสุดท้ายมันก็จะไปจบที่บอร์ดใหญ่ก็คือกสป.คณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรมค่ะท่านผู้ตรวจเคยถามความชัดเจนแล้วหรือยังคะว่าเมื่อไหร่จะเริ่มจ่ายเงินได้ตามปกติเพราะตอนนี้กระทบหลายด้านเหลือเกินค่ะจ่ายเงินปกติไทม์ไลน์นี่ยังไม่สามารถที่จะบอกได้แต่พออาจารย์เข้ามาอยู่ตรงนี้สิ่งหนึ่งที่อาจารย์จะช่วยกับพวกเราทั้งหมดของจสปได้ก็คือเราได้จัดขอตั้งสำนักขึ้นมาสำนักหนึ่งใช้ชื่อว่าสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรมซึ่งเดิมไม่มีคือเวลาถ้าอย่างเช่นอาจารย์พิสันก็ดีพระเดชพระคุณเจ้าก็ดีเวลาถ้าเกิดปัญหาหรือว่าเกิดข้อสงสัยเงี้ยไม่รู้จะไปถามใครใครก็ให้คำตอบไม่ได้มันไม่มีคนที่จะมาทำหน้าที่ตรงนี้โดยตรงครับตอนนี้ก็สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับได้จัดตั้งขึ้นมาละครับนะครับเป็นสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรมแรกเริ่มเดิมทีนี้ก็คงจะต้องอาศัยพวกเราทั้งหมดเนี่ยกลับไปนั่งโต๊ะแล้วก็ไปนั่งลุยกันอีกครั้งนึงนะครับอาทิตย์หน้านี่คงจะเห็นผลแล้วล่ะอ๋อสัปดาห์หน้าจะใครไปนั่งใช่ครับแล้วก็จะได้ลุยเรื่องนี้โดยตรงนะครับแต่ไม่ได้ใจว่าท่านไม่ได้นับหนึ่งนะครับเราจะเริ่มคือเราทำงานด้วยกันมานานละไม่ได้ใจว่าท่านผู้ตรวจได้รับข้อมูลนี้หรือเปล่าจากสำนักงบประมาณที่คุณวนิษาเขาติดต่อไปแล้วก็มีการชี้แจงมาเป็นหนังสือนะเดี๋ยวฟังไปพร้อมๆกันเผื่อว่าเดี๋ยวท่านอัยการท่านก็จะได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางกฎหมายด้วยนะฮะเนื่องจากว่าสำนักงบประมาณเนี่ยไม่ได้มานะครับเลยชี้แจงมาเป็นหนังสือฉบับนี้ผมกับคุณธิดารัตน์จะช่วยกันอ่านบอกว่าเนื่องจากว่าสำนักงานงบประมาณอยู่ระหว่างการเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567และการพิจารณาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566ไปพลางก่อนตลอดจนวิธีปฏิบัติในการอนุมัติเงินจัดสรรการบริหารงบประมาณรายจ่ายและการหักงบประมาณรายจ่ายตามในมาตรา12แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณพ.ศ. 2561ให้สอดคล้องกับเงื่อนไขเวลาตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ. 2566ซึ่งได้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่20มีนาคม2566แล้วก็ไปตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2560นี่นะครับจึงไม่สามารถเข้าร่วมสนทนาในรายการและเวลาดังกล่าวได้ทั้งนี้ค่ะมีการแนบท้ายดิฉันขออนุญาตสรุปและกันชี้แจงมา3แผ่นสรุปได้ประมาณนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะชี้แจงว่าในการขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นหากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมีความจำเป็นต้องขอรับจัดสรรงบประมาณดังกล่าวต้องปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นปี2562รวมทั้งต้องปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับมติคณะรัฐมนตรีและหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องตลอดจนมาตรฐานของทางราชการให้ถูกต้องครบถ้วนในทุกขั้นตอนซึ่งก็สอดคล้องเลยค่ะกับที่ทางท่านผู้ตรวจได้รายงานไปว่าจะต้องมีการไปทำตรงนี้ให้เรียบร้อยเสียก่อนถามทางท่านอัยการณรงค์ค่ะปัญหานี้ดูเหมือนว่าถ้าหากจะแก้ไขแล้วจะให้จ่ายได้ตามปกติภายในเดือนหน้าได้เงินเดือนตามปกติคงจะเป็นไปได้ยากมากๆเพราะจะมีงบตรงไหนที่สามารถจัดสรรตรงนี้มาได้ก่อนไหมคะในกระแสที่คนหนึ่งที่เคยที่อยู่เกี่ยวข้องกับการของงบประมาณนะครับก็น่าเห็นใจนะครับในส่วนของจสปนะครับเพราะว่าผมดูไทม์ไลน์ของการออกกฎหมายออกมาปี62นะครับในวันที่17เมษายน62
แต่กฎหมายไปพ่วงว่าต้องให้กระทรวงการคลังเห็นชอบเรื่องค่าตอบแทนได้ข่าวเมื่อกี้ค่าตอบแทนในกระทรวงการคลังเห็นชอบมามิถุนายน65ครับนะครับพอมิถุนายน65ปั๊บเนี่ยงบประมาณของปี65เนี่ยต้องเข้าใจว่าเราทำกันตั้งแต่มกราคม65ค่ะนะครับแล้วก็มาเข้าสภามีนาเห็นชอบพฤษภามิถุนากรกฎาคมแปรยติเราก็ไปชี้แจงกันแล้วไปเพิ่มเติมแล้วก็ไม่ได้แล้วไม่ได้ตั้งคำขอไว้พอได้มิถุนายน65ก็เป็นปลายงบเหมือนที่ท่านเลขาบอกเมื่อกี้ว่าจะรองเงินที่เหลือจ่ายน่าจะมาจากดันไม่มีเหลืออีกหรือว่าไม่มีเหลือหรือว่าลืมหรือเปล่าหรือตอนนั้นนะเกิดการผิดพลาดขึ้นมาว่าหายไปไม่มีเงินเหลือพอไม่มีเงินเหลือปั๊บก็จะมาขอปี66ไม่ทันแล้วครับเพราะว่าเมื่ออนุมัติ30มิย65เนี่ยปี66เสร็จไปตั้งแต่เดือนกรกฎาคมไปแล้วนะครับก็เข้ามาสู่งบประมาณปี67ที่สำนักงบประมาณชี้แจงเมื่อกี้67ตอนนี้ก็จบเลยนะสภาเห็นชอบไปตั้งแต่ก่อนที่ท่านจะมีการยุบสภาเนาะแล้วก็คราวนี้ก็รอชี้แจงพวกผมเองก็รอพร้อมจะชี้แจงเหมือนกันของเอกสารในเดือนมิถุนากรกฎาคมซึ่งตอนนี้ชี้แจงไม่ได้แล้วเพราะรอตั้งรัฐบาลคราวนี้งบประมาณปีนี้แน่นอนเลยต้องไปนู่นแหละครับน่าจะเป็นพฤศจิกาธันวาแต่สำนักงบหรือกรมบัญชีกลางเขาจะให้ใช้ปีงบประมาณ66ไปก่อนเพราะงั้นโอเค66เนี่ยครับปัญหา66ก็คือเมื่อเราไม่มีจสปนี่จะเป็นอย่างไรงบประมาณตรงนี้ก็ชี้แจงไม่สิ้นกระแสเนาะว่าส่วนในงบประมาณ66ที่ยังไม่ได้ตั้งไว้เนี่ยจะให้เขามาเลยไหมแต่ผมงงตรงที่ว่าของเก่าอ่ะตอนแรกผมก็นึกว่าของเก่าเนี่ยคือไม่เคยมีมาก่อนแล้วเพิ่งมาตั้งตามพรบแต่เมื่อกี้ถามพระคุณท่านแล้วก็ถามท่านอาจารย์บอกว่ามันมีกันมาก่อนแล้ว700กว่าบาท 7,000 กว่าบาทต่อเดือนอ่ะเอ๊ะไปหยุดเนี่ยหยุดจ่ายนี่ผมงงเนาะว่าทำไมมันถึงไม่เหลือมาจ่ายแล้วก็ทราบว่ามีการไปเจียดเงินอื่นมาจ่ายวิธีปัจจุบันเนี่ยที่เราฟังก็คือว่า1ที่ไปขอมาเนี่ยมันต้องใช้งบกลางแหละที่ย้อนมาเนี่ยครับนับตั้งแต่วันที่จะได้งบใหม่เนี่ยมีงบกลางให้เขามั้ยงบกลางตอนนี้ปิดงบไปเนี่ยจะย้อนหลังให้เขาหรือเปล่าเออนี่ก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะถ้ามีงบกลางเนี่ยไอ้ตัดเป็นงบย้อนหลังไปเป็นงบกลางนายกมาใหม่ต้องของงบกลางย้อนหลังให้เขาด้วยได้ไหมในพิจารณาประมาณกับ2ก็คือรองงบ67อย่างเดียวแต่เป็นงบที่รวมมาเลยตั้งแต่ถามพระคุณท่านว่าของเก่าเนี่ยที่ได้ 7,000 เนาะ 8,000 เนี่ยเกือบ500กว่าล้านนะปีกว่านะครับที่เกือบปีที่จะได้เนี่ยแล้วก็ของใหม่เนี่ย800กว่ามันจะได้ 1,300 มั้ยมาพร้อมกันและย้อนหลังไปถึงวันที่กระทรวงการคลังเห็นชอบคำว่าย้อนหลังก็มาเจออีกย้อนหลังตั้งแต่กฎหมายบังคับใช้ปี63ครับหรือย้อนหลังตั้งแต่กฎหมายกระทรวงการคลังเห็นชอบตัวยอดเงินก็อาจจะเป็นแนวนี้ได้หรือย้อนหลังเฉพาะวันที่งบประมาณมาอันนี้ก็น่าเป็นห่วงนะถ้าย้อนหลังงบประมาณมาเนี่ยสงสารคนที่เขาถูกตัดไปอ่ะตอนนี้ก็อยากฝากคนที่มีหน้าที่ทำงบประมาณด้วยว่าในระหว่างที่เรากำลังพิจารณากันอยู่เนี่ยเขาทำงานอยู่นะมันน่าจะควรย้อนหลังไปให้เขาตั้งแต่วันโน้นวิธีสุดท้ายที่ทำได้ก็เจียดงบประมาณถ้าได้งบประมาณปี66เขาบอกว่าในปี67กสภายังไม่เปิดยังไม่ชี้แจงงบประมาณงบประมาณปี67ตั้งแต่1ตุลาให้ใช้งบประมาณปี66ไปก่อนก็คือยอดได้เท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นไปก่อนเนาะครับคราวนี้เมื่อได้อธิบดีหรือผู้อำนวยการสำนักได้เงินมาแล้วท่านจะใช้อำนาจของท่านเองโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณได้ไหมตามระเบียบด้วยการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเนี่ยครับในพ.ศ. 2548แต่ในระเบียบนั้นก็ดันไปเขียนเว้นยกเว้นงบบริหารบุคคลอีกก็ต้องไปดูว่าคำว่ายกเว้นงบบริหารบุคคลเนี่ยคือไม่ได้กำหนดอัตราขึ้นใหม่นะมันมีอยู่ก่อนแต่ว่าวันนั้นยังไม่ได้จ่ายตังค์อันนี้ต้องให้กรมบัญชีกลางหรือสำนักงบตีความถ้ามองว่าไม่ใช่กำหนดอัตราขึ้นใหม่มันมีอยู่แล้วแต่ยังไม่ได้จ่ายก็สามารถโอนเปลี่ยนแปลงได้ซึ่งเป็นอำนาจหัวหน้าส่วนก็ฝากอาจารย์ด้วยว่าพอทำได้หรือไม่ในคณะทำงานต้องไปคุยกันอีกทีเนาะอันนี้แนวทางที่เสนอนะครับก็ต้องเรียนสำนักงบนะครับว่ายังไม่สิ้นกระแสข้อสงสัยนะครับต้องเรียนตามตรงแบบนี้ว่าเป็นไปได้เนี่ยเราคงไม่มีการนำเสนอครั้งแค่ครั้งเดียวคงต้องมีการตามกันต่อไปเพราะว่าโอ้โห408แห่งทั่วประเทศนะฮะลองคิดดูฮะครูเนี่ยจริงๆแล้วคนนึงเขาดูแลเด็ก20คนฮะแต่เชื่อว่าบางทีครูคนนึงดูแลเด็กมากกว่า20คนด้วยซ้ำไปนะครับวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านนะคะเดี๋ยวจะต้องเชิญมาต่ออย่างแน่นอนนมัสการพระคุณเจ้าด้วยเจ้าค่ะนมัสการนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับ